เผยโฉมเรียวมี GT 5สีเงินพร้อมกระจกมิราเคิลกลาสสุดหรูทางเรียวมีได้ยืนยันเตรียมเปิดตัวเรียวมี GT 5สมาร์ทโฟนเลทองรุ่นถัดไปในวันที่28สิงหาคมนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยทีเซอร์เรื่องสเปคออกมาแล้วบ้างครับล่าสุดก็ได้เผยถึงทีเซอร์โปรโมทดีไซน์ใหม่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาครับโดยเรียวมี GT 5จะมาพร้อมกับกระจกมิราเคิลกลาสที่ผ่านกระบวนการพิเศษให้ตัวฝาหลังกระจกชิ้นเดียวมีความโค้งไล่ระดับอย่างพิถีพิถันส่วนสีที่ใช้โปรโมทเป็นสี Quicksilver มีหลาดที่หรูหราและลงตัวมากๆเลยครับและดูดีกว่าตอนเรนเดอร์ที่เผยออกมาก่อนหน้านี้พอสมควรเลยครับส่วนดีไซน์โมดูลกล้องของเรียวมี GT 5ก็ยังคงมีเอกลักษณ์คล้ายกับรุ่นก่อนที่มีแถบกล้องสีดำขนาดใหญ่และมีส่วนที่โชว์ชิปเซตภายในและมีไฟ LED เพื่อโชว์การแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยครับส่วนสเปคของเรียวมี GT 5ตามข่าวลือก่อนหน้านี้มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 6.74 นิ้วความเร็ว 1.5K มีค่ารีเฟรชเรท 144Hz ใช้ชิปโปรโมทผล Snapdragon 8 Gen 2ให้แรมแบบ LP Delta X สูงสุด 24GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 4.0 สูงสุด 1TBบนระบบประจำ Android 13พร้อมทับด้วยรูมี UI 4.0 ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 890 Ultra Wide ความเร็ว8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4,600 มิลลิแอมป์และ5,200 มิลลิแอมป์รับชาร์จไว240 วัตต์และ150 วัตต์ครับ